นึกออกไหมครับถ้าตัดเรียบแล้วเป็นเม็ดหยาบคือตัดหนึ่งกว่าเห็นป่ะแต่สองเหรียญเนี่ยท้ายเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้ตัดหยาบมันตัดแหว่งเอลตรงกลางมันจึงเป็นเหรียญเก๋ไงแล้วพอเวลาคุณไปดูอ่ะเห็นป่ะพอเป็นเหรียญเก๋มันก็เป็นเหรียญถอดพิมพ์ไงมันก็ไม่โคมไงต้องมี2บล็อก3ล้องจะ2บล็อก3บล็อกก็แล้วแต่งานตรงยุคอ่ะจะให้มี8บล็อก100บล็อกก็รู้ว่างานเนี้ยมันเกิดในปีนั้นเป็นมาแท้แล้วทีมสุดๆครับตัดมีล่องตรงกลางนี่คือเวลาเขาพลิกข้างดูรอยตัดเนี่ยเขาไม่ได้นับฟันเหมือนบาร์โค้ดคือคนไปคิดว่าเป็นนับฟันแบบบาร์โค้ดไอ้คนที่ให้ดูทฤษฎีการนับฟันเหมือนบาร์โค้ดอ่ะมันก็เลยทำให้เกิดการนะเถียงกันเวลาพระเนี่ยบาร์โค้ดไม่เหมือนกันผมจะบอกให้ดูตัดไปเขาก็รับเอาวางตัวตัดมาลูกตรงนี้มีป่ะเอาแล้วนี่ตัวตัดมาเนี่ยวันนี้ผมจะพูดให้แฟนเพจผมได้ฟังว่าเห็นป่ะที่บอกดูข้างดูข้างเนี่ยเขาไม่ได้นับฟันตัดเขาดูลักษณะของการตัดว่ามันเป็นตัดตรงยุคไหมครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป SK Check แอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกลับปั๊บใบเซอร์พาแท้คาร์ดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100% เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันทีSK Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK Check พระหรือสแกน QR Code ได้เลยมีชัดเจนนะครับนี่ก็คืออย่างเงี้ยคือเหรียญในยุค1กว่าเมื่อก่อนเชื่อเสียงดังต้องดูตัวตัดตอนนี้เป็นเรื่องที่ผิดเห็นไหมครับอันนี้เป็นตัดทรายก็คือตัดที่นะจะตัดแค่ครึ่งเดียวอ่ะพวกผมเรียกว่าตัดทรายหรือตัดหยาบก็แล้วแต่เห็นไหมครับนี่จะตัดแล้วก็เป็นเม็ดๆแบบนี้กล้องสลับไปสลับมาแล้วกล้องของตัวนี้บอก Facebook มันเป็นอะไรมันยังไม่ได้อัปเดตนี่คือ1กว่าถ้าเหรียญปี1กว่าจะตัดลักษณะแบบนี้หมดผมมีปัญหากับกล้อง Facebook ผมว่าผมไปไลฟ์ในบูสเน็ตมันไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องคอมเมนต์ไม่งั้นต้องใช้ไอ้11ที่ iPhone 11เหรอถูกต้องไลฟ์เพราะว่ากล้องมันน้อยกล้องมันสองตัวมันไม่สลับไอ้ดีกล้องมันดีเกินมันสลับมัดหรือเปล่าสลับเนี่ยเห็นไหมครับอยู่เฟซบุ๊กนี่ดูง่ายเลยครับเห็นภาพชัดเจนถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญชัดแล้วนะเป็นเหรียญยุคก่อนปี2500มันจะตัดลื่นๆเอามาอะไรๆหลวงพ่อลูกพอชุ่มมาพอชุ่มพอปิ๋วไม่ต้องโอเคนี่เห็นไหมครับเขาจะตัดลื่นๆเพราะว่าสมัยก่อนเขาใช้ตัวตัดแบบไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเขาเรียกว่าตัวตัดข้อเสือเพื่อนๆจำลักษณะการตัดก่อนนะเนี่ย
ว่าถ้าเป็นตัวตัดก่อนปี2500อ่ะเห็นป่ะอย่างเหรียญ3เหรียญไม่คมใช่มั้ยตัดไม่มันจะเรียบเกลี้ยงๆเลยเพราะว่าตัดโดยยังไม่ได้มีนะสายพานอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ไปดูว่าหน้าตาเครื่องตัดแบบนี้เป็นยังไงส่วนอันเนี้ยคือตัดทรายถ้าเกิดว่าเหรียญยุคใหม่แกะให้หน่อยลูกนี่แหละที่ต้องการเรื่องราวของเหรียญตัดผมศึกษาจากอาจารย์ทั้งหมดครับและหนังสือคัมภีร์ว่าเครื่องเมืองราชครับผมอ่ะนี่ถ้าเหรียญสมัยเนี้ยไปหาไม่เหรียญหนึ่งโอเห็นป่ะถ้าเหรียญยุคใหม่เนี่ยมันจะตัดแล้วแหว่งตรงกลางแกเอาแค่ทีสิลูกนี่เขาเรียกตัดภาษาเราเรียกตัดเอลตัดแล้วมันโค้งยังไงพี่คือตัวตัดเนี่ยมันจะเหมือนโค้งเข้าไปข้างในอ่ะมันแรงมากเป็นแอ่งมันเป็นแอ่งอ่ะมันจะว้าวเข้าไปข้างในไม่ลงตรงๆครับเลยใช่โอ้โห FC จากสระบุรีครับขอบคุณครับเห็นไหมซึ่งเวลาเขาดูข้างเนี่ยเขาดูว่าเครื่องมือตัดอ่ะมันตรงยุคไหมผมมีมากกว่า1เหรียญนะที่เวลาเอามาเทียบอ่ะถ้าของกี้ทำใหม่ไม่ใช่ตัวตัดใหม่มาเห็นป่ะตัดยุคโบราณตรงกลางตัดยุคปีหนึ่งกว่าอันแรกตัดยุคสมัยใหม่ที่เขาดูการข้างเนี่ยเขาดูว่าการตัดอ่ะตรงยุคไหมโอเคยกตัวอย่างไปหาเหรียญพระสุดเกมาโอทำเสือล้างได้ไหมครับครับเยอะพอสมควรล้างไหมครับทำเสือจะไปล้างทำไมล่ะครับเก็บความเก่าไว้ครับซึ้งกว่าพี่นี่อย่างนี้เหรียญพ่อคูณนี่คุณเหรียญไหมนี่คือเหรียญพ่อสุดกับเหรียญพ่อคูณ17คนละอย่างกันเลยพี่ไอ้ร่องรอยการตัดของเหรียญเนี้ย มันเหมือนงานยุคใหม่ไหมคือตัดแอลใช่ตัดแบบเหรียญยุคนี้เหมือนกันเลยตัดด้วยตัวตัดยุคใหม่ไม่ใช่ตัวตัดในปี17นี่ภาพบอกไหมครับถ้าตัวตัดต่อปี17นี่มันต้องตัดครึ่งแล้วเป็นทรายแบบนี้เห็นป่ะใช่ไหมตัดปีหนึ่งกว่าเนี่ยตัดตรงเรียบแล้วเป็นเม็ดหยาบนึกออกไหมครับถ้าตัดเรียบแล้วเป็นเม็ดหยาบคือตัดหนึ่งกว่าเห็นป่ะแต่ไอ้สองเหรียญเนี่ยท้ายเนี่ยมันไม่ได้ตัดหยาบมันตัดแหว่งเอลตรงกลางมันจึงเป็นเหรียญเก๋ไงแล้วพอเวลาคุณไปดูอ่ะเห็นป่ะพอเป็นเหรียญเก๋มันก็เป็นเหรียญถอดพิมพ์ไงมันก็ไม่คมไงโรงงานผลิตปกติต้องมี2บล็อก3ล้องจะ2บล็อก3บล็อกก็แล้วแต่งานตรงยุคอ่ะจะให้มี8บล็อก100บล็อกก็รู้ว่างานเนี้ยมันเกิดในปีนั้นเป็นพระแท้ใช่ชัดเจนสุดๆครับตัดมีร่องตรงกลางโอ้โหนี่คือเวลาเขาพลิกข้างดูรอยตัดเนี่ยเขาไม่ได้นับฟันเหมือนบาร์โค้ดใช่เข
คือคนไปคิดว่าเป็นนับฟันแบบบาร์โค้ดไอ้คนที่ให้ดูทฤษฎีการนับฟันเหมือนบาร์โค้ดอ่ะปวดจะปวดมันก็เลยทำให้เกิดการนะเถียงกันเวลาพระเนี่ยบาร์โค้ดไม่เหมือนกันผมจะบอกให้คือตัดไปเขากันแล้วเอาวางตัวตัดมาลูกตรงนี้มีป่ะเอาแถวนี้ตัวตัดมาเนี่ยวันนี้ผมจะพูดให้แฟนเพจผมได้ฟังว่าเห็นป่ะที่บอกดูข้างดูข้างเนี่ยเขาไม่ได้ดูนับฟันตัดนั่นแหละเขาดูลักษณะของการตัดว่ามันเป็นตัดตรงยุคไหมใช่เข้าใจง่ายสุดยอดครับอาจารย์เดี๋ยวไปศึกษาต่อในคัมภีร์ปักเครื่องคัมภีร์ปักเครื่องเมืองลาดมาคัมภีร์ปักเครื่องเมืองฉันจะเล่าให้ฟังวิธีของอาจารย์ใช้ได้จริงๆมันเป็นวิธีจริงๆที่เทียนเขาใช้ดูพระมันจะใช้ไม่ได้ได้ไงอ่ะเอาวันนี้ไปก่อนลูกไม่ใช่วิธีขอไอ้คนที่ไม่รู้ไอ้คนที่ไม่รู้การผลิตอ่ะมันก็เหมือนบอกการนะเขาต้มมัดมั่วตั้งแต่การแกะบล็อกเห็นไหมเขาใช้ฟิล์มเนี่ยถ่ายลายเส้นลงบนนะลายเส้นลงบนเหล็กแล้วก็แกะไม่ได้เอาหลวงพ่อมานั่งแล้วแกะนะหลวงพ่อแกะบล็อกเดือนนึงหลวงพ่อไม่มานั่งให้ใครเป็นต้นแบบแกะบล็อกหรอกครับรูปถ่ายกับบล็อกจะเหมือนกันนี่อันนี้คือการตีกระบอกกระบอกเลยจะมีบล็อก3ตัวเห็นไหมจะมีปลอกตรงกลางมาครับพิมพ์นี่พอเอาปอกใส่ลงไปเอาแผ่นใส่ลงไปอันนั้นตำลงมาบีบปุ๊บนะขยายออกไปไหนไม่ได้ก็ล้นออกข้างนี่เป็นขอบปิ้นที่เรียกว่าขอบกระด้งได้นะลักษณะการตัดนี่ไงสมัยก่อนเนี่ยตัวตัดเนี่ยเขาไม่ได้มีไฟฟ้าเห็นไหมตัวตัดสมัยก่อนน่ะมันเป็นตัวตัดบางคนก็เรียกคอม้าบางคนก็เรียกขาไก่มันเป็นเกลียวลงมาเวลาคุณหมุนน่ะมันก็ดันลงเนี่ยเนี่ยอันนี้คุณเห็นการตัดเลยเนี่ยเนี่ยตัวตัดทิ้งอยู่เต็มกระป๋องเลยใช้แรงคุณหมุนใช้แรงเกลียวหมุนไงเหมือนสตรีมปะยางรถมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนน่ะมันจะแค่คอยยืดฉะนั้นเวลาการหมุนเนี่ยแรงมันลงช้ามันค่อยๆลงอ๋อเป็นระบบหมุนตัวตัดมันก็เลยลื่นๆไงเหมือนไฮโดรลิกไม่ค่อยดันก็เกลี้ยงพอมาตัวตัดยุคนี้ยุคสายพานเห็นไหมมันลงได้แรงมันก็หักแบบนี้ไงใช้การเวียนอันนี้ตัวตัดสมัยใหม่เป็นไฮโดรลิกเห็นปะแรงกว่าเหรียญมันก็เลยตัดออกมาเป็นแบบนี้ไงตัดได้เยอะกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าคนมานั่งหมุนลักษณะของรอยตัดของพระแต่ละยุคที่มันต่างกันเพราะเครื่องมือมันต่างกันเล่มนี้ดีมากๆผมดูพระเป็นพรหนังสือกำบีพระเครื่องถ้าเล่มนี้จบคุณจะรู้การผลิตตั้งแต่แกะบล็อกการตัดข้างกระบอกข้างเลื่อยข้างปั๊มสอนอ่านภาษาขอมพออ่านภาษาขอมเสร็จปุ๊บคุณก็เอามาว่าดูเป็นคำๆแล้วเขาเขียนว่าอะไรเขียนเสร็จเนี่ยให้หัวใจ108คาถาโอ้โหหัวใจ108คาถานี่คุณท่องก็เป็นยันได้เนี่ยสุดยอดพี่เห็นไหมหัวใจขุนแผนเนี่ย73หัวใจขุนแผนสุนะโมโลดังนั้นพระขุนแผนจริงจานหัวใจอันนี้นี่หัวใจรัศสีเพราะเดิมอ่ะสีหานาทางสีหานาทางถ้าไปจานนาชาลิตินโมทยะก็ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เจ้าเขาลงหัวใจรัชสีนี่ชนะชยาหัวใจเขาเปลือกหัวใจจะดูนภานุเวซึ่งถ้าคุณอ่านขอออกมาแล้วได้คำว่าอะไรก็คือหัวใจคาถาผมได้พระหลุดพรหนังสือเล่มนี้แหละครับสุดยอดเลยสอนได้ดีมากๆจะรู้ว่าพระนั้นนี่ต่างคุณด้านใดจะรู้ด้วยว่าพระนั้นใช้ในพุทธคุณด้านอะไรเล่มนี้ให้ตั้งแต่คุณรู้ตั้งแต่เนี่ยนอกจากการผลิตเหรียญนะรู้สมณศักดิ์พระเจ้าอ่ะจะเป็นนะ
จ้าอธิการนะจะเป็นอธิการเป็นหลวงพ่อเป็นพระครูประทวนเป็นพระครูสัจจบัตรเป็นเจ้าคุณเป็นตำรวจทหารใช่ไหมใช่คุณก็จะรู้ว่าเหรียญเนี่ยที่เขาเขียนอันนี้อันไหนมาก่อนมาหลังรุ่นหนึ่งรุ่นสองแล้วเจอรูปถ่ายเนี่ยสัญลักษณ์ของพัดยศอ่ะเนี่ยอันนี้พระครูธรรมดาพัดแฉกแต่อันนี้นะเจ้าคณะชั้นเจ้าคุณเป็นพัดเปลวเพลิงเนี่ยเนี่ยคุณก็จะแยกออกเห็นป่ะเพราะจิตเนี่ยท่านเป็นเจ้าคณะมีพัดเปลวเพลิงเห็นป่ะพัดเยอะเลยพี่ชัยยาบอกว่าพี่ชัยยันบอกว่าหนังสือเล่มนี้ต้องสั่งจองไหมครับซื้อได้เลย 3,000 บาทซื้อได้เลยครับเล่มนี้เล่มละ 3,500 บาทหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือจะสั่งจองอะไรอ่ะนี่มีให้เห็นอยู่แล้วนี่ที่ต่อแอดมินได้เลยนะครับที่ผมมอบให้คุณเท่งกับคุณอาร์มอ่ะพิมพ์ปิดเราตามด้วย 3,500 แล้วติดต่อแอดมินได้เลยนะครับ 3,500 บาทเล่มนี้นอกจากรู้วิธีการผลิตทั้งหมดอ่านอะไรทั้งหมดรู้พระราชบุรีตั้งแต่หลักพันยันหลักล้านแล้วแต่ละหลวงพ่อเนี่ยคุณก็จะได้อ่านประวัติว่าประวัติท่านเป็นมายังไงก่อนนี่ท่านเกิดเมื่อไหร่บวชเรียนที่ไหนมรณภาพปีอะไรคุณได้เหรียญที่มีในหนังสือเนี่ยเอามาขายผมอะคุณน่าเกินค่าหนังสือละคุณไปโดนเหรียญเก๋เอามาเทียบในหนังสือแล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเหรียญเก๋ก็คุ้มแล้วได้พระมาเทียบหนังสือเล่มนี้ส่งมาขายผมได้หมดสวัสดีพี่ยุทธภูเก็ตจ้าสวัสดีครับพี่ยุทธภูเก็ตครับนี่ต้องปิดสามพันห้าพี่ธรรมกุลปิดสามพันห้าครับนี่สามพันห้าร้อยบาทหนังสือเล่มนี้ต้องบอกครับว่าพี่ยุทธภูเก็ตกับพี่ไก่อุดรเนี่ยเป็นผู้ที่มาเจอผมแล้วพาผมเข้าวงการพระเครื่องของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยสมัยก่อนเจอผมที่งานประกวดท่าม่วงพี่ไก่อุดรกับพี่ยุทธภูเก็ตเนี่ยเป็นคนพาโอ๊ตลูกแกเนี่ยเข้ากันแล้วโกกทมก็ทําไมก่อนจะเจอที่งานควรจะอ้าโอ๊ตมาแล้วถ้าถามว่าผมอ่ะเข้าไปสู่วงการพระเครื่องเนี่ยในสมาคมได้เพราะใครก็เพราะพี่ยุทธภูเก็ตกับพี่ไก่อุดรนี่ขอสวัสดีครับพี่ยุทธครับนี่อันนี้ก็คือเรื่องราวของที่เปิดเนี่ยให้ดูเนี่ยเครื่องมือการตัดแต่ละยุคแต่ละช่วงทำไมร่องรอยของข้างเหรียญเนี่ยแต่ยุคไม่เหมือนกันนี่แล้วก็นี่คือเรื่องราวของตัวตัดติดตามครับคนราชบุรีปิดสามพันห้าปิดสามพันห้าปิดสามพันห้าปิดแล้วติดต่อแอดมินเลยนะครับหนังสือครับติดต่อแอดมินได้เลยนะพี่นะติดตามครับคนราชบุรีขอบคุณครับอ่ะอันนี้คือตัวตัดอันนี้สำคัญเลยไอ้ที่นั่งเถียงกันอยู่อ่ะแล้ววันนี้พระเครื่องที่ผมซื้อที่สนามบอลอยู่ไหนอ่ะนะครับมีนี่คือตัวตัดนะลักษณะของเครื่องตัดเหรียญนี้ไปไหนลูกเหรียญที่ประกอบตัวตัดนะอยากให้เพื่อนๆเข้าใจนะนี่การตัดเนี่ยเขาจะคว่ำหน้าเหรียญลงตัวตัดเนี่ยหนาๆแบบนี้นะนี่แล้วเขาฉลุให้กว้างเพื่อให้เหรียญหล่นง่ายเล่มละ 3,500 ครับพี่สราวุธจันหอมครับ 3,500 บาทถ้าอ่านแล้วไม่ถูกใจนะคืนได้ด่าได้ด้วยอาทิตย์ที่ผ่านมาไปงานเพชรบุรีเจอทั้งพี่ยุทธแล้วก็พี่ไก่ด้วยครับครับนะน้องหนูธนกิจเนี่ยจริงๆแล้วการตัดเนี่ยเขาให้สัมผัสแค่เหมือนใบมีดอ่ะเนี่ยคมๆนิดเดียวนี่เขาเหรียญมันจะมีปีกใช่ปะล่ะแล้วเดี๋ยวเรียนให้เห็นต้องให้ดูอะบล็อกมาทำไมล่ะก็ให้ดูไงให้ดูครบไปเลยทีเดียวก็คือเหรียญที่แม่ตัดปีกอยู่ไหนลูกจนแถวนั้นแหละน่าจะมีเหรียญแม่ตัดปีกกับถาดเหรียญแม่ตัดปีกของโอ๊ตแบบนี้เห็นภาพและละครชัดเจนครับนี่ก็เวลาที่ผมเอาไว้ดูคือเหรียญมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเหรียญเนี่ยมันจะมีปีกอย่างนี้ใช่ป่ะเวลาปั๊มออกมาเนี่ยเขาต้องเอาปีกเกินเนี่ยออกเนี่ยเหรียญที่ปั๊มเนี่ยนี่คือเดี๋ยวบางคนบอกนะทำเองหรือเปล่าเหรียญพวกนี้ไม่มีเก๋เหรียญไม่เล่นผมได้มาจากโรงงานเนี่ยพวกนี้เป็นเหรียญที่ไม่มีราคาของไม่มีราคาเนี่ยคือครูชั้นดีก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็ทำการเอาปีกนี้ออกเนี่ยโดยการเข้าตัวตัดไง
นี่ฉะนั้นไอ้ข้างหลังเนี่ยเขาก็ต้องฉลุให้พ้นยันเนี่ยเพราะเวลาปั๊มลงไปเนี่ยยันจะได้ไม่บี้เห็นไหมตัวตัดเนี่ยเขาจะตะกรรมทำข้างในเนี่ยให้มันเว้าเข้าไปเพื่อไม่ให้ไปทำลายกระทบยันนี่พอเวลาตัดปุ๊บนะปีออกเห็นไหมเนี่ยปีขาดก็เหลือเหรียญลงไปอ่ะทุกคนคงเข้าใจละง่ายๆนะคราวนี้มีตัวตัดอีกตัวไหมลูกเห็นแล้วนะว่าเหรียญเนี่ยเวลาปั๊มมาเนี่ยมันมีปีกเห็นไหมเนี่ยเขาก็ต้องตัดปีกออกเอาตัวตัดนั่นแหละตัวแผ่นตัวตัดโอที่เหมือนที่หนูหยิบไปพี่นั่นแหละเออมันจะไปยากเออเอามาแล้วถือนี่ไปนี่นะเห็นไหมครับตัวตัดนี่ซึ่งถ้าเวลาเพื่อนๆดูนะมันจะถูกการถูหรือขัดหรือรับเห็นไหมนี่ผมทำการตีทำลายเพื่อให้ตัดไม่ได้แล้วนี่เหรียญดวงให้ไปเจียบล็อกพระเหลือเถอะหน้าหลวงพ่อหน้านั้นคุณจะไปตีคุณจะไปเจียเจียทำไมคุณนัทปูตอกลงไปก็ปั๊มไม่ได้แล้วใช่พี่จะต้องไปกากระบาดไปเจียเพื่อตัวตัดเนี่ยคุณเอาค้อนทุบมันก็ตัดต่อไม่ได้แล้วตัดต่อไม่ได้แล้วเนี่ยเขียนป่ะเนี่ยจะมีร่องรอยของการเจียอ่ะโอเก็บลูกนี่ทุกอันครับจะมีร่องการของการเจียมันเกิดจากเลยไหมตัวตัดเนี่ยเวลาทื่อเขาก็จะเอาหินเจียรับให้คมเหมือนมีดอะเวลาตัดไม้แล้วทื่อเขาก็จะเอาหินรับมีดรับให้คมเห็นไหมดังนั้นอะตัวตัดเนี่ยคือถ้าไอเซียนพระคนไหนเนี่ยมันไม่เคยเห็นเนี่ยมันก็ไม่รู้มันไม่รู้ด้วยว่ามันก็เรียกว่าทั้งแท่งอะตัดแล้วหลุดเขาต้องฉลุเพื่อให้เหรียญหล่นง่ายตัดแค่สัมผัสตรงนี้นิดเดียวแล้วเวลาผมพูดอะมันก็บอกว่าจะรู้ได้ไงว่าจริงไม่จริงอาจจะนั่นอาจจะนี่ถ้ามึงเห็นนะมึงไม่ต้องอาจจะหรอกแล้วจะให้ไปเถียงคำว่าอาจจะบ้าบอแล้วมึงมีอย่างนี้เคยได้ยินไหมตัวตัดนวะไอ้พวกเนี้ยตัวตัดตัวเดียวกันนี่เลยตัวตัดตัวเดียวกันมันจะมาตัดละวะตัดทองคำตัดเงินก็ไอ้คนที่พูดอ่ะคือคนที่ไม่เคยเห็นการผลิตอันนี้เคล็ดลับสำคัญเลยขอดาวให้อีกร้อยดวงได้ไหมขอดาวอีก100ดวงได้ไหมคนละ10ดวง20ดวงพอถึง100ดวงอ่ะมันทำให้คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์น่ะขึ้นหมดการบริสร้างพระบล็อกมีส่วนเหนือเกินผงโลหะต้องใช้ตัดแต่งทั้งนั้นครับชัดเจนสุดๆเข้าใจได้เลย ขอดาว100ดวงนะครับพี่ขอบคุณครับพี่กนาทิพย์เพื่อนๆดูนะอย่างเงี้ยเนี่ยดูนี่นะตัวตัดเนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณดูนะตัดครั้งแรกเนี่ยมันมีเขี้ยวเห็นไหมสมมติว่าเขี้ยวเงี้ยเวลาคุณตัดไปไอ้เขี้ยวเนี่ยมันจะเป็นร่องลึกถูกป่ะมันก็จะเกิดเส้นที่ข้างเหรียญไอ้เส้นที่คุณชอบดูกันอะเออพ่อแทนเก๊ที่เอาไปใช้ในรายการอยู่ไหมโอนะคุณดูนะแล้วก็หาตัวตัดพ่อแทนนโนด้วยการรับตัวตัดทำให้เกิดร่องบินไม่ใช่คืออย่างเงี้ยเขามีเขี้ยวป่ะเนี่ยพวกเขี้ยวเหล่านี้คุณเห็นไหมเนี่ยเวลาคุณตัดอ่ะเหลี่ยมก็จะเป็นร่องลึกใช่ถ้าตอนที่คุณยังไม่รับตัวตัดเขี้ยวมันก็ยาวเวลาคุณรับไปเขี้ยวมันก็สั้นลงแล้วมันจะเหลือรอยไหมไม่เหลือแล้วจะอยู่ทางนั้นไหมตอนนี้แหละเห็นไหมเนี่ยตอนแรกเขี้ยวยาวพอเวลารับไปเคี้ยวก็สั้นลงท้ายๆรับไปหลายๆครั้งเคี้ยวหายเลยใช่ถูกต้องไม่มีเคี้ยวเลยถ้าคุณเอาไอ้รอยที่เป็นที่ตั้งตัดแรกกับตัดตอนรับตัวตัดแล้วลายมันจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนมีทันผัดยังต้องรับแล้วนี่เหล็กตัดเหล็กจะไม่ต้องรับถูกเหรียญจะเห็นไหมถ้าคุณรู้ว่าตัวตัดเขาเกิดการรับเนี่ยเคี้ยวมันก็หดลงไงลายมันก็ไม่เหมือนกัน
ใช่ถูกต้องและไปเอาไอ้ลายที่มาเป็นตัวชี้แท้เก๋มันไม่บ้าบอเหรอมันก็เกิดจากไอ้เซียนกระเพาะปลาอีกแหละไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนกันอาจารย์พูดชัดเจนเลยครับแบบนี้เห็นภาพต่างกันชัดเจนพี่จันทร์ใส่ทรงดาว10ดวงพี่พจนาทรงดาว10ดวงครับพี่กฤษณะทรงดาว50ไอ้ทฤษฎีของการเถียงกันเรื่องไอ้เขี้ยวฟันเหรียญเนี่ยอ่ะผมจะพาคุณไปดูอย่างนึงครับโอ้นี่เก็บให้ดีนะลูกมีพระองค์เดียวจะมาตัดสินพระหมื่นองค์ไม่ถูกต้องประเด็นคือจะเอาพระองค์เดียวมาตัดสินพระหมื่นองค์ไม่ได้ก็เหมือนพระเนื้อทองคำที่ผมช่างให้คุณดูอ่ะเนื้อทองคำเนี่ยรีดปั๊มหนักเท่ากันทุกเหรียญไหมไม่เท่ากันไม่เท่าแล้วเอาตัวเองมาช่างกิโลอ๋อพระองค์นี้ต้องหนัก15กรัมแล้วเหรียญคนอื่น 14.8 เก๊ไอเหรียญคนอื่น 14.2 เก๊แท้ต้อง15กรัมเหมือนของมันไม่ถูกต้องเห็นไหมเพราะการผลิตทองคำอ่ะถูกไหมรีดออกมาเนี่ยนะหนาบางอ้าวอันนี้เก็บลูกพอแทนอยู่ไหนนั่งไงวางไว้ตรงข้างอ่ะนี่พูดได้ถูกใจมากๆครับผมว่ามันใบเบียดไม่ซื้อเพราะมันขายราคาทิพย์ไม่ใช่ทิพย์คือเขาเอาพระของเขาเป็นที่ตั้งเพียงแค่ตัวตัดไม่เหมือนข่าวผมว่าแต่ละทั้งคงวางไปหลายเหรียญแล้ววิวิชาอ่ะนะครับก็มันถึงเกิดการเถียงกับชาวบ้านไง มันเป็นอย่างนี้พระเนี่ยเวลาชาวบ้านเขาเอาพระที่เขารับมาจากวัดพ่อแม่ทำบุญมานะ50องค์แบงค์ตัดนี้เล่นตัดนี้ไม่เล่นคุณเคยได้ยินไหมใช่ถูกต้องเคยได้ยินอ่ะโอเก็บนี่ลูกคุณเคยได้ยินไหมตัวตัดนี้เล่นตัวตัดนี้ไม่เล่นพระที่มึงสร้างทุกวันเนี้ยมึงมองตัวตัดครบไปหรือยังนั่นแหละดิถูกต้องไอ้เป็นแสนเหรียญเนี่ยได้เอามาเทียบแล้วถ่ายรูปเก็บไว้ยังว่ามีกี่ตัวตัดตัดนี้ปลอมตัดนี้แท้พระที่สร้างกันทุกวันเนี้ยเอามาดูตัวตัดหรือยังก็ไม่เหมือนกันไหมไอ้แสนเหรียญไอ้ห้าหมื่นเหรียญเนี่ยไม่มีทางที่จะมีตัวตัดเดียวอาจารย์พูดจริงตรงประเด็นเลยครับตอนเขาทำก็ไม่น่าชั่งน้ำหนักนะคราวนี้คุณดูนะเคสเนี่ยเกิดกับหลวงพ่อแทนนี่นะครับเหรียญพ่อแทนเนี่ยผมบอกเลยนะคุณดูนะมันจะมีเส้นตรงด้วยดูตัวตัดเรียบร้อยถ้าคุณดูนะเฮ้ยลองก็คล้ายๆกันเวลาถาดแบบไม่ค่อยขึ้นเห็นป่ะเฮ้ยตรงนี้ก็มีหยักๆเหมือนกันนะเส้นวิ่งตรงกันด้วยโอ้โหตรงนี้ก็มีร่องเหมือนกันไอ้ข้างบนก็เหมือนจะคล้ายกันเรียบร้อยดิไฟแตกอะตัวตัดเนี่ยโอ้โหเหมือนเลยพี่มองดีกันเนี่ยชัดเลยนะเส้นวิ่งตรงเลยโอ้โหฮะทำได้ตัวตัดแล้วส่วนมากคนจะเข้าข้างตัวเองมันไม่ได้มันเข้าข้างตัวเองไงแบงก็มาใกล้เคียงไงพี่มองแล้วแบบว่ามานับฟันนับบาร์โค้ดเนี่ยบางทีพี่บอกกันนับบาร์โค้ดอะนับบาร์โค้ดเบอร์เข้าข้างตัวเองจะไปโดนเก๊เอาด้วยสองอันเนี้ยไม่มีทางที่จะเป็นลายตัวตัดเดียวกันแต่เวลาคุณไปนับบาร์โค้ดอ่ะเส้นมันก็เหมือนเส้นอ่ะ
ห็นมั้ยแหมไอ้ตรงนี้ก็มีเส้นไอ้ตรงนี้ก็มีเส้นถ้าเอาแค่เส้นเดียวเป็นหลักมันก็โดนอยู่ดีอ่ะปกติสร้างเหรียญ1เหรียญโรงงานใช้ตัวตัดกี่ตัวครับอาจารย์ต้องถามโรงงานแต่จริงๆอ่ะผมมันไม่อยากให้ความสำคัญกับไอ้ร้อยตัดเลยแกะบล็อกสดลมตรงยุคหันดูข้างการตัดตรงยุคมันจบแล้วมันไม่ใช่มานั่งนับฟันมันต้องเลิกไอ้ทฤษฎีการนับบาร์โค้ดนี่ทิ้งไปเห็นไหมไอ้ตรงข้างล่างมองๆไปเดี๋ยวก็คล้ายกันซึ่งสองเหรียญเนี้ยคนละตัวตัดชัดเจนเพราะอะไรรู้ไหมไอ้ตัวเนี้ยนะเนี่ยมันคือตัวตัดเหรียญเก๊คุณดูนะเหรียญเก๊เนี่ยมันจะผ่านไอ้ร่องนี้ได้พอดีคุณเห็นไหมมันจะมีตัวกดข้างบนปุ๊บเนี่ยมันจะผ่านได้พอดีเพราะเนี่ยมันคือตัวตัดของมันโทษนะครับแต่เหรียญแท้ไม่มีทางผ่านได้ดันยังไงก็ไม่ผ่านต้องตัวตัดของเขาเองเพราะอะไรไหมเพราะเหรียญแท้เนี่ยตัวตัดของเขาอะเส้นรอบวงตัวนี้มันมีเขาอ๋อหนึ่งเส้นรอบวงหนึ่งในหกวรยุทธ์เส้นรอบวงก็สำคัญเห็นไหมเสื้อตรงนี้มันตรงอันเนี้ยมันเชิดขึ้นเห็นไหมดังนั้นถ้าตัวตัดไม่ใช่ตัวของเขาไม่มีทางที่เหรียญจะผ่านได้นี่เหล็กกับเหล็กยิ่งเสียสีกันย่อมมีการสึกหล่อยิ่งตัดผ่านได้สบายยังมีการเพียนได้เคสนี้ได้ความรู้ล้วนๆเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นตัวตัดเขาเนี่ยผ่านได้สบายเลยเพราะไอ้ตรงเนี้ยมันตรงโอ้ชัดเจนเห็นภาพแล้วครับถ้าเหรียญแท้มีเหรียญแท้เหรียญไหมผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้พี่ติดใช่โอ้ติดเข่าตรงนี้เซียนพอปากว่าจะซื้อได้แต่เราองค์สองตาแทบหลุดขอให้แท้ขอให้แท้สู้อาจารย์เราไม่ได้พลิกหน้าพลิกหลังดูสามวิก็รู้ว่าแท้เก๋ซื้อได้เลยเห็นไหมผ่านไม่ได้เพราะติดเข่าตรงนี้ดังนั้นเวลาที่ดูเหรียญพ่อแทนเวลาหยิบขึ้นมาเนี่ยเราจะพลิกแล้วดูว่าไอ้ตรงนี้มันเชิดไหมนี่ถ้าเชิดเขาเรียกว่าทฤษฎีเส้นรอบวงถูกถ้าเส้นรอบวงถูกเชิดก็จะแท้ถ้าเส้นรอบวงผิดใช่ไหมก็ไม่แท้ใช่ครับบางทีไม่ได้ต่อโค้ดก็มีทั้งที่เขาบางทีปลุกเสกเหมือนกันนี่ก็คือถ้าคุณรู้ผมกำลังบอกว่าเมื่อคุณเคยเห็นไอ้เจ้าตัวตัดไอ้การรับตัวตัดไอ้การผลิตอย่างเงี้ยใช่คุณจะรู้เลยว่าเวลาที่คนที่เขารู้จริงเขาซื้อเหรียญเนี่ยทำไมเขามีวิธีการดูที่ชี้ชัดว่าเนี่ยแท้คนดูเก๋มา20คนอะทำไมคนเนี้ยเขาถึงกล้าจ่ายตังค์ซื้อเพราะเขารู้มากกว่า20คนนั้นถูกต้องผมเคยดูคลิปของคนที่สร้างเหรียญพอแชมป์ภูเก็ตเขาบอกว่าสร้างหลายหมื่นเหรียญประมาณหมื่นเหรียญต้องสบายตัวตัดเหรียญเหมือนที่อาจารย์พูดตัวตัดดูคือคนที่ผลิตจะต้องเหมือนที่ผมพูดนี่แหละก็มันคือวิธีการเดียวกันก็ไปตรงกับเหรียญปู่อินอ่ะโอปู่อินวัดโบสถ์มานี่เหรียญเก๋มีไหมมีนะอ่ะนี่ทฤษฎีเดียวกันสดสดร้อนร้อนเพิ่งจะได้มาแอคอาร์ตสมาร์ทโชว์เลยโอ๊ตถ้าเป็นปู่อินจัดมานี่คนไทยตอนนี้คนไทยทั้งประเทศรู้หมดแล้วว่าใครคือของจริงอาจารย์โอ๊ตคือของจริงตัวจริงช่องเพจเข้าไปรายการตีสิบลูกช่องเพจอาจารย์เราของจริงครับดังนั้นน่ะคุณดูนะถ้าเป็นปู่อินน่ะพวงจะกลมถ้าเป็นพระตัดปู่อินนี่ถ้าเกิดว่าเป็น
นะครับเหรียญเก๊เส้นรอบวงมันจะคนละเส้นเพราะมันตัวตัดคนละตัวนะครับดูเป็นเล่นได้ตรงสโลแกนอาจารย์โอ๊ตครับผมจึงบอกไงว่าทำไมคนดูเก๊มา10คนคนเดียวดูแท้เขาจึงกล้าจ่ายตังค์ใช่ความรู้ของการดูพระมันไม่เท่ากันหรอกไม่ใช่ลูกแล้วจะเอาตัดหูมาทำไมจะเอาเส้นรอบวงอ่ะก็มันมีมาอย่างนี้คุณเห็นไหมเหรียญเก๊เนี่ยหูมันจะยืดทุกของพ่อเห็นไหมเก๊กับเก๊เนี่ยมันตัวตัดเดียวกันเส้นรอบวงเดียวกันฝั่งนี้ยืดขึ้นของแท้กลมเห็นปะใช่อ๋อดังนั้นเวลาพวกเซียนอย่างผมดูเหรียญเนี่ยพลิกมาจะบอกอันนี้เก๊หูยืดคนที่ไม่รู้เรื่องของเส้นรอบวงตัวตัดก็จะงงว่าเฮ้ยหูยืดคืออะไรใช่ใช่ใช่แต่อย่างพวกผมอ่ะพอบอกหูยืดรู้เลยว่าเส้นรอบวงของตัวตัดเก๊กับเส้นรอบวงมันไม่เหมือนเส้นรอบวงตัวตัดแท้พอหูมันยืดปุ๊บคุณดูนะข้างเหรียญมันจะมีแอ่งของรอยถอดซิลิโคนเห็นไหมเนี่ยเป็นแอ่งจากรอยถอดซิลิโคนซึ่งถ้าเหรียญน่ะถ้าคุณนึกถึงวิธีการผลิตนะรีดแผ่นเรียบใช่ป่ะปั๊มปึ้งเรียบหมดเรียบทั้งหมดนะแล้วตัดมันก็จะมีแอ่งพวกนี้ไอ้พวกนี้มันเกิดจากการเอาซิลิโคนมาถอดใช่ป่ะแล้วมันเป็นรอยแอ่งรอยมนนี่ซึ่งเหรียญแท้เนี่ยคุณเห็นป่ะมันเรียบหมดเลยก็แผ่นโลหะรีดให้เรียบอ่ะปั๊มแล้วก็ตัดมันจะเรียบหมดเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ไอตัวเก๊เนี่ยงานถอดซิลิโคนเนี่ยมันไปถอดยางมามันก็จะมีรอยแอ่งตรงนี้เห็นไหมเออผมอ่ะรู้ทั้งวิธีทำแท้และวิธีทำเก๊นี่สิ่งที่ผมบอกว่าเออทำไมพระบางอย่างผมดูแท้ผมจึงซื้อเพราะผมรู้วิธีการผลิตอย่างเรื่องทฤษฎีการแกะบล็อกสดยังไม่เคยมีใครบอกใช้ได้ทุกหลวงพ่อนะครับใช้ได้ทุกหลวงพ่อเพราะของเก๊นะมันคือการถอดซิลิโคนแต่ไอ้พวกเนี้ยมันโดนคนทำพระเก๊หลอกว่าพระเก๊แกะบล็อกใหม่ได้ไอ้บ้ามันไอคนนำมาเก้มันหลอกเพื่อให้คนไม่รู้วิธีการดูพระแท้คุณเข้าใจไหมครับนี่ถ้าเป็นเหรียญงานแกะบล็อกสดนะตัวหนังสือเนี่ยเขาจะไกลกันชัดเจนเลยเนี่ยเห็นไหมเส้นยันแต่ละเส้นเนี่ยตัวม้าเนี่ยเห็นไหมเขาจะก่ายกันเหมือนเอาก้านไม้กีดมาวางต่อกันอ่ะเนี่ยตัวพอพานเนี่ยต้องแกะเป็นเสาตรงๆสองอันเห็นไหมแล้วแกะหัวใส่เข้าไปทีหลังเห็นไหมแล้วค่อยแกะเส้นข้างในทีหลังการแกะทีละเส้นน่ะมันลึกไม่เท่ากันก็เกิดการเหลื่อมล้ำเป็นขั้นบันไดก็เกิดเป็นการต่อยันขึ้นมาเห็นไหมซึ่งเหรียญเก๊มันถอดมาเนี่ยคุณเห็นป่ะมันจะติดเป็นพืชเดียวกันเลยเห็นไหมมันจะไม่มันจะไม่ต่อนี่ถือว่าเป็นเหรียญที่ปราบเซียนผมจะบอกให้ใช่ไหมครับมันจะตื้นนี่ถ้าเหรียญแท้นี่เห็นไหมต่อกันเป็นท่อนท่อนท่อนเลยแล้วก็เหรียญที่เจ็บสุดเหรียญรู้ไหมพอจีด
พอจีดเนื้อเงินผมจะบอกให้ก็คือคนที่ดูตำหนิก็โดนหมดอ่ะบอกโอเคไปดูตำหนิกันนะงองูมีเส้นวิ่งไปที่วอลแหวนนี่แหลงเก๊เพราะมันมีหลุมของการถอดซิลิโคนดูกันนะนี่วงตรงนี้นะงองูมีเส้นวิ่งไปวอลแหวนตายหมดแล้วครับนี่อันนี้เมื่อกี้เก๊ก็มีอันนี้แท้ก็มีแต่มันคมต่างกันตำหนิไม่พาไปโดนพักเก๊เหรอโดนไม่พี่เองเรื่องเห็นไหมอ้าวดูนะนี่จะมีขีดตรงนี้เห็นป่ะตัวยากเห็นไหมมีขีดวิ่งลงมาอืมนี่เก๋นะมีไหมมีเห็นป่ะตำหนิพาไปโดนพระเก๋ผมจึงบอกว่าตำหนิไม่ต้องดูไอ้เส้นนู้นเส้นนี้เส้นนั้นอะดูว่าเป็นงานถอดหรือเป็นงานแกะดูว่ามีร่องรอยของการถอดซิลิโคนหรือเปล่าเออเห็นไหมซึ่งแท้กับเก๋ไปคุณวางคู่กันเนี่ยมันแห้งกับมันสดต่างกันไหมใกล้แห้งกับสดต่างกันอ่ะคุณดูความเก่ามันต่างกันไหมต่างกันดังนั้นผมอ่ะดูพระผมพยายามจะบอกเพื่อนว่าเพื่อนๆครับตำหนิพาคุณไปโดนของเก๋เพราะมันถอดมาถ้าเหรียญมันเก่าแล้วตัดตรงยุคแล้วลมดำตรงยุคแล้วมีรอยต่อยันแล้วตำหนิมันมีอัตโนมัติก็มีคนชอบมาแซวแท้ออโต้แท้ออโต้ก็มึงไม่รู้มึงเลยไม่รู้ว่าการแท้ออโต้มันเป็นยังไงคนชอบแซวว่าไอ้การแท้ออโต้ก็ต้องดูตรงนี้เออไอ้แท้ออโต้น่ะมันคือเซียนไม่ใช่เซียนที่ดูตำหนิแล้วตำหนิพาไปโดนเก๋ไหมอ้าวถามทุกวันเนี้ยคนอาภามาเถียงจะตายก็เส้นนี้ก็มีเนี่ยเหรียญผมมีตำหนิทุกอย่างเหมือนของเซียนขายเลยอ้าวเห็นป่ะนี่งองูนี่มีเส้นแตกวิ่งไปวอลแหวนเก๋ก็มีอ่ะไม่โดนแล้วรู้ไปดิคำว่าแท้ออโต้เนี่ยคนที่พูดได้คือคนที่เป็นเซียนแล้วแต่ถ้าดูการสร้างจบเลยหูเรียนนี่เหมือนกันจบเลยชนะนะบอกหูยืดนี่คือทฤษฎีการดูเส้นรอบวงเซียนตัวจริงจะรู้เรื่องนี้ซึ่งเซียนน้อยคนจะรู้ทริคนี้เวลาเขาถามพี่โอ๊ตต่อตัดเดียวกันไหมผมบอกเปิดรูปนี้เปิดหลังเหรียญมันต้องเปิดหน้านะเปิดหลังผมบอกคนละตัดเฮ้ยพี่ไม่ดูค้างเหรอพี่รู้ได้ว่าคนละตัวตัดเขาเทียบกันมาแล้วว่าลายฟันเหมือนกันกูบอกว่าเหรียญเล็กกับเหรียญใหญ่มึงจะตัดพร้อมกันได้ไงวะน้องมันก็งงเออผมก็ต้องหยิบไอ้อย่างเงี้ยมาอธิบายให้มันดูอ่ะโอเก็บคุณเห็นไหมอ่ะเอาเหรียญนี้ไปเก็บเลยลูกคือผมมีพระเยอะคุณสงสัยอะไรอ่ะผมจึงหยิบมาให้คุณดูได้ทุกสิ่งอย่างน้ามีการซื้อเหรียญว่าเงินมาโอมีไหมไหนที่ไหนดอนคากับที่แจกดอนคาเมื่อวานแถวแถวเนี้ยอยู่ตะกร้าแถวนี้แหละเมื่อวานนี้ให้ไปเมื่อวานให้ใครอ่ะที่ไว้ตรงนั้นซื้อพี่เลยทั้งหน้าบ้านอ่ะเออหยุดก็อยู่แถวๆนี้แหละหายหน่อยจะเล่าให้ฟังฉันจะเล่าให้ฟังฉันชอบเล่าถ้าถึงวันนี้แล้วก็ฉันก็จะเล่าให้ฟังให้หมดอ่ะเอาเหรียญปูอินเก๋ไปเก็บก่อนเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้ที่ไหนหาไม่เจออันนี้เหรียญแท้น
นี่โอเคไหมครับทฤษฎีการดูตัวตัดคือดูเส้นรอบวงก่อนเพราะถ้าออกจากตัวตัดเดียวกันเส้นรอบวงต้องเหมือนกันโอเคไหมครับหลังจากนั้นงานแกะบล็อกสดไม่เชื่ออีกเอาพอแทนเก๋เมื่อกี้มาที่เนี่ยพอแทนเก๋คุณดูนะข้างหลังต้องมีเส้นสายฝนไอเนี่ยเราไปสอนให้คนลมดำตอนที่ทำสอนฟรีไงใช่ใช่ใช่สอนลมดำมันก็เลยทำให้อะไรๆตื้นไปนะครับอ่ะเก็บไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างๆค่อยว่ากันโอเก็บพอแทนนะโอ๊ตสมบัติมรดกนะโอ๊ตที่หวงแหนโอเคครับชอบความรู้ที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อผมคุณดูพระเป็นให้หมดทุกคนเนี่ยแหละมันถึงจะสุดยอด6เหรียญคราวนี้คุณก็จะรู้ว่าไอคนขายพระเนี่ยคนไหนมันเป็นเซียนหรือคนไหนมันเป็นนะไม่ใช่เซียนเวลาจะใช้หาไม่เจอเหรียญต้องเงินนดอยู่ไหนสุดยอดคือความจริงนี่แหละครับท่านอาจารย์เจอมาหลายเพจไม่แจ่มเท่าเพจนี้ไอ้พวกนั้นไม่ใช่เสียงครับนดยิบออกมาอ่ะนะครับไม่ใช่หรอกบางอย่างเขาก็รู้แต่บางอย่างอ่ะเขาไม่รู้แต่เขาก็พูดด้วยมโนทำให้มันผิดเพี้ยนไปก็ต้องมานั่งและไอ้พวกเนี้ยพอเวลาผิดเพี้ยนมันไปตีแท้เป็นเก๋ไงนี่เคใช่ใช่เลยแต่มันต้องมีอีกไอ้ลาลักความรู้แบบเต็มๆเลยครับเพิ่งรู้ครั้งแรกครับขอบคุณอาจารย์มากครับพี่อุทัยผมเป็นพอช่องนี้เลยครับขอบคุณอาจารย์โอ๊ตครับอันเนี้ยนะเหรียญหลวงพ่อเงินบล็อกเนี้ยเขาจะนั่งเถียงกันไอ้บล็อกพุทธเหลี่ยมกับบล็อกพุทธกลมเพราะว่าถ้าเป็นบล็อกพุทธเหลี่ยมอะเหรียญละ 30,000 ถ้าเป็นบล็อกธรรมดาเนี่ยเหรียญละประมาณ 6-7,000 เหรียญต้องเงิน2499เสียงดังกระเพาะหมูมีแต่เหรียญเก๋อันนี้ชัดแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะเขาบอกมีแบบนี้เขาเช่า10ล้านใช่นะนี่บางัดจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บรับปั๊บใบเซอร์พาแท้คารันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันทีSK Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK Check พระหรือสแกน QR